าสิคุณหลงคะฉันอยากจะเลี้ยงข้าวคุณขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวฉันเอาไว้ก็ได้งั้นเราให้คุณเลิกงานเย็นนี้นะมีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะเฮ้ยอาเฮ้เลิกงานแล้วเหรอใช่เออจริงสิพักเนี่ยมาทำตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะแล้วจะไหวเลยเนี่ยจะทำไงได้ไม่อย่างนั้นจะไหวเหรอใช่ไหมไม่พูดแล้วกลับไปกินข้าวดีกว่าขอให้โชคดีนะไปก่อนนะฉันกลับก่อนนะก็ได้จ้ะโชคดีนะแล้วล่าจ้ะเออคือที่นี่แม่ชงอี้เธอก็คือก็สมเหตุที่อยู่ข้างบ้านคุณไงครับจริงด้วยไอ้เฮียสบายดีหรือเปล่าสบายดีฮะอยู่กับแม่ไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่ใช่ใช่จะไปไหนให้จะไปส่งให้ฮะก็ได้จ้ะรถเลยครับพี่ปังไอ้เฮียนี่ว่างอ่ะช่วงกำลังหาเงินอยู่แล้วขอเวลาอีกหน่อยนะแล้วจะใช้คืนให้หมดเลยเมื่อวานบอกวันนี้วันนี้บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกมะรืนนี่เห็นจะเป็นอะไรอ่ะบอกมาสิขอโทษนะครับตลอดนักพี่ปังปักนี้แม่ฉันไม่สบายอ่ะฉันต้องใช้เงินดังนั้นฉันมันพูดมาแล้วเอารถมันไปอย่านะพี่ปังเอารถฉันไปจะหากินยังไงฉันต้องตายแน่บอกแล้วไม่มีเงินจะยึดรถไม่นะพี่ปังขอผ่อนพันหน่อยได้ไหมนี่ต้องการเงินเท่านั้นเองนะทำไมต้องบีบคั้นกันขนาดนี้ไม่เกี่ยวผมบาสซะใช่ฉันก็ซ้อนี่แล้วก็ติดนี่กันอยู่เท่าไหร่ล่ะติดละ200 เหรียญทำไมจะใช้แทนเหรอไปก็อย่างนี้อ่ะซ้อพักก่อนแม่มาสบายมากผมไม่มีเงินรักษาแม่ก็เลยไปขอยืมเงินพวกเขาอ่ะฉันจะใช้นี่แทนเขาเองแต่รถต้องอยู่ที่นี่อย่ารับปากนักแน่สักสี่แปดคนใช่ครับน่าสิขอบคุณดื่มอะไรดีเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเคยถามฉันว่ามีความใฝ่ฝันอะไรฉันคิดได้แล้วล่ะฉันขอยืม300ได้ไหมคะได้รวมกับ6,000คราวที่แล้วคุณติดผมทั้งหมด6,300ฉันรู้ค่ะรีบเอาเงินไปใช้เขาก่อนนะกระจายจังอุตส่าห์ช่วยผมฉันเองก็เคยติดหนี้คนอื่นเขาฉันรู้รสชาติเป็นยังไงนะฉันหนี้เขาก่อนเพื่อไม่ให้ผีดูดเลือดนะเดี๋ยวสิความจริงผมไม่อยากยืมพวกเขาอ่ะผมคิดว่าจะขายรถรักษาแม่ผมแต่ถ้าไม่มีรถก็หากินไม่ได้แล้วรถป๋าสีเป็นคนให้ผมดังนั้นรถคันนี้หลงซื้อกับเธออย่างนั้นเหรอใช่ครับแต่แม่นอนโรงพยาบาลหมอบอกรักษากระดิกนานเลยรีบเอาเงินไปเขาก่อนดีกว่านะทำไมมากตั้ง100เก็บเอาไว้รักษาแม่ยังไงล่ะช่วยผมตั้งเยอะเลยใช่ผมรับเงินคุณอีกเหรอเอาคืนไปดีกว่าเงินก็ได้จ้ะนี่แหมรักษาเขาพูดดีจังเลยนะนี่เงิน200นับดูก่อนนะนับว่าแกโชคดีมากครับเจอแม่ปะเอาอย่างนี้นะครับก็คิดว่าผมมารถจำนำคุณไว้ก่อนก็แล้วกันต่อไปจะเช่ารถคุณหาเงินดีไหมครับเอาตามนี้นะขอบคุณมากพ่อจ๊ะกลับมาแล้วเหรอทำกันบ้านเลยลูกใช่ครับแม่ครับทำไมซื้อของมาตั้งเยอะแยะก็แม่ซื้อผ้ากลับมาเลยจ๊ะจะเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ยังไงล่ะแม่ซื้อของมาฝากด้วยนะชงอีดูซิชอบหรือเปล่าแม่ทำไมซื้อของขวัญให้ผมล่ะฮะก็แม่จะให้ลูกมีความสุขยังไงล่ะจ๊ะเลยให้นี่พ่อจ๊ะจะก็ซื้ออะไรมาฝากพ่อด้วยนะเดี๋ยวดูซิว่าชอบหรือเปล่าเฮ้ยสิ้นเปลืองเปล่าๆนะก็หาเงินได้แล้วนี่นาเพื่อซื้อของปลอบใจตัวเองบ้างสิจะเอาของเข้าไปเก็บก่อนไปเถอะไปเถอะโอ้ฮะรู้สึกว่าพักเนี้ยแม่มีความสุขนะครับอืมใช่แล้วทำกันบ้านไปเถอะครับอ้าวเสี่ยเอ๋พี่เสี่ยเอ๋ช่วยเข้ามาก่อนสิพี่เสี่ยจุนอยู่ไหมคะอยู่เสี่ยจุนเสี่ยเอ๋มาหานะอ๋อค่ะ
นั่งลงดูน้ำก่อนสิเออมีอะไรจ้ะเนี่ยนั่งลงก่อนสิจริงสินะยังไม่ดีใจกับเธอเลยนะนี่ยังไม่เธอแต่งงานกับสารวัตรหลีอีแล้วเป็นไงเป็นแม่บ้านไปแล้วสิไม่คุ้นเคยใช่หรือเปล่าล่ะเออช่วงนี้ตามปู่ไปกินขนมดีกว่านะเออมาว่าไงจ๊ะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยหลีก็เจอปัญหาแต่เขาไม่ยอมบอกฉันเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเด็กโง่ในเวลานี้พวกผู้หญิงไม่ควรจะถามอะไรมากนะแต่เราก็ต้องรู้เขาต้องการอะไรบ้างทำอกทำใจไว้บ้างนะปล่อยเขาแก้ปัญหาอย่างสบายอกสบายใจดีกว่าแต่พอเขาแก้ปัญหาได้แล้วเธอก็ต่อว่าเขาหน่อยนึงดูสิว่าต่อไปจะกล้าปิดบังเธออีกหรือเปล่าอย่างนี้ถึงจะถูกนะในครั้งนี้มีเขตสีถนนเป็นเดิมพันสำหรับนักพนันทั้งสองฝ่ายมีความเห็นอะไรบ้างการเล่นในวันนี้จะเล่นกัน5ตาผู้ที่ชนะ3ตาถือว่าชนะการเล่นเริ่มณบัดนี้ตาแรกมีช้างคุมตัวแทนคาสิโนซื่อไห่กับตัวแทนของสีถนนเซินเซินเทียนตามกติกาสากลการเล่นให้สองฝ่ายเลือกเองผมเล่นอะไรก็ได้เราต่างเป็นเสียจะเล่นก็เล่นครั้งเดียวอย่าให้เสียเวลาเล่นแต้มสูงได้ให้ตาแรกจะจับแต้มใหญ่ความยุติธรรมจะใช้ไพ่15สำหรับเล่นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีไพ่ตัด3ใบช้างคุณสีเหลืองเซินเซินเทียนสีแดงเชิญตัดไพ่ได้ไพ่เหลืองช้างคุณตัดได้หนึ่งโพดำทั้งสองฝ่ายต่างได้หนึ่งโพดำเชิญทั้งสองต่อได้
ทั้งสองต่างได้หนึ่งโพดำเชิญต่อได้1โพดำสันสันเทียนได้1โพดำ3ตัวช้างคุณไห้เหลืองหายไปผมเป็นจอมยุทธพันมาผมแพ้ไพ่เหลืองถูกไพ่สันสันเทียนประกบเอาไว้ช้างคุณไพ่เหลืองได้1โพดำ1คู่ไพ่เหลืองใบที่3ไม่มีแต้มตาที่1สันสันเทียนชนะตาที่2ตัวแทน4ถนนสันสันเทียนพบกับตัวแทนคาสิโนซื่อไห่ถีต้อซานตาที่สองการเล่นลูกเต๋าซึ่งมีลูกเต๋าทั้งหมด120ลูกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะใช้ทั้งหมดกี่ลูกก็ได้ถ้าหากทายแต้มของอีกฝ่ายถูกถือว่าชนะตาที่สองเริ่มได้ด้วยนะคุณไม่ได้ลูกเต๋าสักลูกเลยของคุณน่ะสักแต้มก็ไม่มีลูกเต๋ามีอยู่120ลูกคุณใช้ถ้วยทั้งหมด12ใบแต่ละใบมีลูกเต๋า10ลูก2ใบแรกเป็นแต้ม1อีก2ใบเป็นแต้ม2อีก2ใบเป็นแต้ม3อีก2ใบเป็นแต้ม4อีก2ใบเป็นแต้ม5ทั้งหมดเป็น6ใบนี้ก็6ช้าก่อนใบนี้มีลูกเต๋าแค่9ลูกแล้วอีกลูกอยู่นี่ผมได้หนึ่งตั้งคงแปลกใจสินะผลกลางฟ้าทำลายลูกปืนใหญ่ชนะคือชนะแพ้ก็คือแพ้ตอนนี้ชีต้าซานแพ้ตาที่3ตัวแทนจาก4ถนนสันสันเทียนพบกับตัวแทนคาสิโนซื่อไฮจะเล่นพร้อมกัน3คนเหรอเราบอกว่าจะเล่น5ตาแต่ไม่บอกว่าตาหนึ่งจะเล่นกันกี่คนนี่อุสันครับไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาในเมื่อคุณสันตกลงแล้วการเล่นดำเนินต่อไปครับผมผมรู้สึกคอแห้งอยากจะดื่มน้ำเฮ้ยคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเขาใช้วิธีไหนขโมยลูกเต๋าไปได้นะพี่ล็อกเหลือก่อนหน้านั้นสันเทียนจับมือกรรมการ
ภาพฝนกลางฟ้าอาศัยกำลังตอนเขาแตะมือกรรมการพลังก็ทะลุถึงก้นถ้วยลูกเต๋าจะทะลุหล่นลงใต้โต๊ะลูกเต๋าหล่นและกระเด็นขึ้นมากลับขึ้นมาข้างบนไม่น่าล่ะเขาถึงเรียกมันว่าจอมยุทธพนันตานี้เราจะแพ้ไม่ได้ชนะสามตาก็ถือว่าชนะถ้าตานี้เราไม่ชนะก็ถือว่าแพ้ลีอีชนะแน่เหรอลีอีชนะหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ว่าจอมยุทธพนันสันสันเทียนชนะไม่มีปัญหาแน่เพียงแต่เขาจะชนะพี่น้อง11คนของผมก็ต้องแพ้ที่สันสันเทียนกลับคืนวงการหวังว่ายังเป็นสันสันเทียนคนเดิมตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายตาที่สามเล่นโชว์แฮนด์ตรวจไกติกาการเล่นไม่มีการลงขันคนที่มีหน้าไพ่ใหญ่เรียกไพ่ได้ก่อนหนึ่งโพแดงเรียกไพ่ผู้ก้าวใหญ่จริงอยู่ตอนนี้เราไม่มีการเกแต่คนที่เล่นไพ่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เล่นตามได้ใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นผมไม่ตามไม่ว่า93ตัวไม่เรียกไพ่ผู้หนึ่งใหญ่กว่าหน้าสีใหญ่กว่าเปิดไพ่สิผมมีอะไรเรียกร้องถ้าหากว่าคุณแพ้เปิดหน้ากากออกให้ทุกคนเห็นหน้าถ้าคุณแพ้เหรอถ้าหากผมแพ้นอกจากไม่เปิดคาสิโนใน4ถนนผมจะตัดแขนข้างได้ผมตอบผมดึง4ตัวผมถือคู่8ตานี้ตัวแทนซื้อไห่ชนะเช้าก่อนเขาเล่นโกงไพ่ที่เราเล่นเป็นสีแดงเชิงตรวจไพ่ไร้เทียมทานตามกติกาสากลใช้ไพ่บนโต๊ะเป็นหลักเซินซินเทียนไพ่5ใบเป็นสีแดงทั้งหมดเจ้าเฉินยิ้วไพ่5ใบมีไพ่4ใบเป็นสีแดงใบหนึ่งสีน้ำเงินคุณติดแขนผมข้างหนึ่งเหรอตามกติกาแล้วคนเล่นโกงจะต้องตัดมือแล้วแขนที่ผมเสียให้คุณผมไม่ต้องการผมจะเอาแขนของคุณแลกกับความสงบในสีถนนสนสันเทียนไม่นึกเลยคุณจะเป็นมือระเบิดและผู้ชนะไร้เทียมทานเขาหลงซึ่งอ
ไปเร็วตามเอาไว้ที่ช่วยผมง่ายนิดเดียวผมไม่อยากให้คุณตายด้วยมือคนอื่นไม่ต้องเป็นห่วงกฎของการพนันชนะคือชนะแพ้คือแพ้จะกลับคำไม่ได้ถ้าหากว่าใครกลับคำเขาจะอยู่ในวงการไม่ได้พี่คงเหนื่อยมากฉันจะต้มน้ำให้อาบนะคะSun Tian. เมื่อ7ปีก่อนตะลุย3มณฑล6คาสิโนอีสานจนราบคาบจะมาแจ้งความเลย ได้ชมการซ่อนไพ่ที่เหนือชั้นไร้เทียมทานจริงๆแต่นี่ไม่ใช่ไม้เด็ดของSun Sun Tianใช่ไหมมาหาคนผิดซะแล้วพนันช่วยคนจนพนันปราบมารเคยเล่นได้คาสิโนแห่งหนึ่งดัดแปลงสถานเด็กกำพร้าดังนั้นคนในวงการพนันจึงเรียกคุณว่าจอมยึดพนันจริงไหมคุณนี่เป็นคนน่ารักจริงๆที่คุณมาเนี่ยเพื่อจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหรอปลอกนิ้วปลอมนี่เป็นของคุณแต่ว่ามันหล่นจากมือของสนสนเทียนในเซี่ยงไฮ้คนที่นิ้วก้อยด้วนมีเป็นสิบเป็นร้อยคน คุณไม่ยอมรับแต่สนสนเทียนเป็นตัวแทนสี่ถนนคุณน่าจะรู้จักเขาผมจะรู้จักหรือไม่ต้องบอกคุณด้วยเหรอตัวแทนสี่ถนนชนะการพนันครั้งนี้นั่นแสดงว่าอย่าคิดเปิดคาสิโนในสี่ถนนได้เลยงั้นขอโทษรบกวนเวลาอันมีค่าของคุณแกรู้ว่าฉันผิดหวังแค่ไหนแกก็รู้ว่าฉันเชื่อมือแกแค่ไหนให้ทำอะไรนิดหน่อยแกก็ทำไม่ได้คือพี่คุณครับคือผมไม่เป็นไรมีปัญหาอะไรก็พูดออกมาเราเป็นคนกันเองกันแล้ว
ความจริงก็เพราะไอ้งั่งนั่นแหละมันเกะกะผมไอ้งั่งนั่นหมายถึงเสียงเจี๊ยบเปื่อยอย่างนั้นใช่เขาล่ะแกก็พูดเองว่ามันเป็นไอ้งั่งแต่แกกลับจัดการกับมันไม่ได้เอาละถ้าหากช่วงเช้ามันไม่อยู่สักพักหนึ่งมีเวลาพอไหมพอครับพี่คุณเหลือเฟือเลยดื่มกาแฟครับเด้งเจ็บไปสนิทสนมกับจงโยโฝแม่ของจงโยโฝจงปีอิเป็นโสภณีผู้หญิงคนที่ขี่เหล้าซิกพนันพักนี้มีหนี้สินเต็มตัวไม่ยอมใช้หนี้เหรอฉันใช้นะใช้มาใช้มาฉันใช้จริงๆอ่ะบอกแล้วว่าฉันใช้เนี่ยหัวนี่ทำไมล่ะต้องใช้กำลังด้วยเหรอฮะทำไมเนี่ยหัวนี่ใช้นะเฮ้ยบังอาจตีแม่ใช่เหรอโอ้ยอะไรวะอะไรวะใครวะโอ้ยอย่าทำแม่ฉันนะอย่าทำอย่าทำที่จริงลูกสาวเธอเองเหรอมีเงินก็ไปถ่ายตัวสิตัวไปไปนะอย่าได้อย่าได้อย่าได้แม่ไปสิไปอย่าเอาลูกฉันไปเป็นม้าเนี่ยดีกว่าเป็นคนซะอีกนะแกแค่เดินสายหาหน่อยก็มีคนแปลงขนหาอะไรให้แกกินซะแล้วเราทำงานแล้วต้องมารับใช้แกอีกด้วยสารพัดหลีอีรักมันมากอ่ะมันก็มีข้อดีของมันแน่ใช่หรือเปล่าเซาซีข้อดีเหรออย่างเก่งมันก็เจ้าอารมณ์นอกจากสารวัตรแล้วมันไม่ยอมให้ใครขี่เลยตอนนั้นฉันขี่มันถูกดิดตกมามาเลยเจ็บเปื่อยเจ็บเปื่อยมีอะไรเหรอฮะมีอะไรอ่ะยูโฟยูโฟถูกจับไปแล้วช่วยเขาด้วยสิจะวิ่งตามไปแต่ว่าตามไม่ทันอ่ะถูกจับไปที่ของโขแล้วอ่ะเซาซีช่วยกันหน่อยนะเฮ้ยจิ๊บไปอย่าดีกว่าได้ฉันยังขี่ไม่ได้เลยนะเฮ้ยจิ๊บไปอย่าขี่ไปเลยนะจิ๊บไปเฮ้ยบ้าจริงคุณบ้าครับไม่ต้องห่วงนะครับจิ๊บไปจัดการได้แน่เลยกลับไปรอข่าวดีที่บ้านดีกว่านะครับเห็นหรือยังเร็วๆเข้าสิหิวแล้วนะจวนแล้วเข้าเลยเข้าเฮ้ยเร่งจังเอาแล้วแกจะทิ้งตัวไหนแล้วเนี่ยไม่ทิ้งสักทีจะท้อโอ้โหเดี๋ยวดิอมไม่เดี๋ยวอมจังไอ้ตัวนั้นจะตุยเลยเห็นไหมเนี่ยเอาตีแล้วต้องแค่นั้นแหละท้อก็เทเหล้าออกมาจากนั้นก็จุดไฟแล้วอธิษฐานในใจเซเจเปิดเซเจเปิดเซเจเปิดสามครั้งฉันจะปรากฏตัวดีหรือเปล่าเจเปิดเจเปิดเจเปิดUFO! เจ็บไปเจ็บไปเจ็บไปไหนไหนไหนเจ็บไปไหนไหนหยุดก่อนมันไม่หนูมันไม่หนูไหนเนี่ยเดือดก่อนจะใครจะช่วยเจ็บเดือดไอ้เงาเจ็บเดือดยูโฟไอ้เงาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บไปไอ้เงาลองดูช่วยหน่อยสิเป็นเพื่อของฉันนะปล่อยเธอซะแต่แม่เขาติดหนี้ฉันเอาเงินมาถ่ายตัวสิฉันไม่มีเงินอะไรจะปล้นแล้วนี่นี่จะผ่อนใช้เป็นเดือนดีมากจะบ้าหรือยังไงฉันสติบาลนะแล้วทันทีผิดกฎหมายนะปล่อยเธอซะนึกว่าใหญ่มาพอแล้วไม่ต้องใช้เงินหรือไงเป็นสติบาลอ่ะขอร้องเถอะปล่อยเธอไปซะไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเธอไอ้ก็ปล่อยสิฉันขอร้องเถอะให้มันที่เอาไปขอร้องนะขอร้องนะไอ้ง้อเอาอีกไหมแล้วมันต้องขอก็ให้โอ้ย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 โ
เธอปล่อยเธอปล่อยแล้วเธอปล่อยเลยปล่อยกันเต็มไปโน่นเลยปล่อยมันสิไอ้เธอไอ้เธอปล่อยสิปล่อยสิแม่ปล่อยสิมันไม่ยอมหลับเลยมันก็มาขออีกปล่อยสิจะไปขอร้องว่าเอ้าไปอย่าทำกับเธอแล้วไปดูดิจะหายหรือเปล่าอย่าทำเธอเพราะมันหน้ามันอ้อนสงสัยไม่เคยตายหน้าตามันเล่นกับเราโอ้ยหนีไปจะมีฝีมือหนีไปหนีไปลุกให้มันลุกมาแล้วเว้ยให้อึดไว้ไอ้นี่อึดไว้มันควรจะขออีกรอบเลยไม่ต้องสนใจฉันแล้วนะหนีไปสิไอ้โง่มันแม่ชื่ออะไรไม่ชื่อเชยโง่หนีไปคือตาพอดีแล้วปิดปล่อยฉันนะไม่ปล่อยไปสิดีไปดีไปฉันขอร้องล่ะปล่อยเธอไปได้ไหมไม่เคยตายใช่ไหมดูซะเฮ้ยอย่านะมันแค่มีกระบอกเดียวแต่พวกเรามี4กระบอกนะเห็นป่ะอย่าบังคับฉันนะก็ดูสิใครจะแม่นกว่ากันเอ้าเฮ้ยวันเดียวอะไรกันเนี่ยต้องขอมาแล้วนะทีนี้ขอแกยิงแกขอแกขอสิเรียนหน้ากระดาษไว้ขออย่าหันมาทางนี้ขอละขอมาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเป็นไรหรือเปล่าไอ้เงาไม่เป็นไรเลยนะแกมาที่เกิดสิระวังโอ๊ยจะตายแล้วคราวนี้โดยขาจะตายแน่เลยทำไงดีอ่ะทำไงดีเฮ้ยอะไรก็มาติดที่ฉันอยู่ไม่ยอมใช้แล้วขอสิพี่ขออย่ายุกขอสิพี่ไปพ้นเลยขาขาดแล้วเป็นไงบ้างอ่ะขาขาดหักกันออกมาหักนี่แล้วกันเว้ยไปเลยเอามาเลยเฮ้ยไปเร็วสิไปเร็วสิไป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 ก็จะรีบมาช่วยเธอไงล่ะเธอนี่มันซุปเปอร์โง่บลมโง่เลยนะอะไรก็ช่างเธอให้มีเธอก็พอแล้วนี่ไม่เพียงซุปเปอร์โง่เลยนะมีหน้าด้านอีกต่างหากด้วยอ่ะซุปเปอร์โง่บวกกับซุปเปอร์ด้านเนี่ยอ้าฉันเจ็บนะแต่บ้าดีมาเบาสิไม่อยากต้องตาจีจงรอคอ不被身边外物说的好就算借酒消愁，解不了心痛。我不忍心看你先疯狂，要是醉也是醉不完，就让山雨的酒只燃烧，怒斥想起我。ก็บอกแล้วว่าอย่าขี่ม้าบ้านนั่นแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยเห็นไหมบอกแล้วไปเกี่ยวกับเซาซีอ่ะพวกนั้นมันเอาไปเองอ่ะเฮ้ยบ่นไปแค่ตอนนั้นน่ะคิดหาข้อแก้ตัวกับสารวัตรเองนะเซาซีเซาซีเซาซี
ซาซีซาซีแกได้เก่งจังเลยนะซาซีบ้านี่มันเฮงจริงข้าวต้องเยอะลุงซื้อเป็นเจ้าพ่อใหญ่ก็มากินข้าวจะให้ขายหน้าเขาไม่ได้คุณลุงหลงเส้รวยมากใช่ไหมคะเอาไว้ฉันเองป้าสีคะฉันข้างในคะรอข้างนอกครับเชิญนั่งขอบใจฉันนั่งค่ะขอบใจจ้าหนูโอ้ขอบใจนะอันเข้าไปช่วยพี่หน่อยปะค่ะตามสบายดีค่ะยอมแต่งงานจนได้นะผมเองก็นึกไม่ถึงคิดจะทำยังไงก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไปเหมือนเดิมเซินเทียนการพนันก็เหมือนกับการหัดขี่จักรยานนะเพราะขี่เป็นใหม่ๆในชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเซียนในคาสิโนซื่อไห่มีใครสู้แกได้สู้เซินเทียนไม่ได้หรอกเซินเทียนผมชื่อหลีนายนึกว่าชนะแล้วก็จะแล้วไปเหรอนี่เป็นกฎของนักพนันไม่ใช่ผมตั้งขึ้นเองนายรู้หรือเปล่าตอนนี้ไม่เพียงจะล่วงเกินนักพนันทั้งวงการผมรู้และผมล่วงเกินพวกคนถอยด้วยสันเทียนคิดว่าเห็นแก่หน้าฉันสักครั้งเถอะนะปล่อยสีถนนได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่รู้จักผ่อนปลนซะบ้างแล้วเพราะผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่คนเรารู้จักผ่อนปลนซะบ้างไม่หมายถึงไม่ถึงเป้าหมายนะคนจึงมักจะผ่อนปลนเพราะนี่คือหลักการของคุณคุณทำตามความคิดของตัวเองได้คุณจึงรู้สึกพอใจและหลับสบายแต่นี่ไม่ใช่หลักการของผมถ้าเราดำเนินชีวิตตามแนวทางของคุณผมก็ไม่มีความสุขและนอนไม่หลับเหมือนกันทำผิดแล้วก็แก้ไขได้นี่นะตอนนี้นายมีเมียและครอบครัวแล้วนะไม่คำนึงถึงพวกเขาหรือไงอ่ะเมียของผมไม่ชอบคนละทิ้งอุดมการณ์ก็เนี่ยแหละนายก็เป็นซะอย่างนี้เพื่อคนไม่เกี่ยวข้องกับนายนายก็สามารถทำลายความสัมพันธ์เราได้นายสามารถทำเพื่ออุดมการณ์ที่นายใฝ่ฝันเอาชีวิตเข้าแลกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะยุคนี้ถ้าทำพลาดไปต้องตายรู้ไหมความตายคือส่วนหนึ่งในเกมของชีวิตถ้าคิดจะเล่นเกมจะต้องเผื่อข้อนี้เอาไว้ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าจะตายก็ให้มันคุ้มหน่อยสิตายยังไงถึงจะคุ้มค่าล่ะอย่างน้อยก็ต้องทำสิ่งที่ปรารถนาให้เสร็จซะก่อนถึงจะตายได้นะเข้าใจไหมผมกำลังทำอยู่ไงนายไม่ยอมเข้าใจที่ฉันพูดเลยไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราเดินสวนทางกันนะสันเทียนนับจากฉันรับนายเป็นศิษย์จนถึงตอนนี้นะฉันไม่เคยเรียกร้องให้นายทำสิ่งที่ไม่อยากทำมาก่อนตอนนี้คิดว่าฉันขอร้องได้ไหมปล่อยสีถนนไปซะเมื่อ10ปีก่อนผมก็ไม่ใช่สิทธิ์คุณแล้วไม่ใช่สิทธิ์ฉันเลยแต่วันนี้นายใช้วิธีของฉันเอาชนะพวกเขาเนี่ยสั่งสอนแค่วันเดียวเขาก็นับถือเป็นครูกันเลยไหนบอกใช้ข้อแก้ตัวกับทุกคนไงพวกเราทุกคนกำลังรอแกอยู่นะแขนของพี่สามพิการคาสิโนเปิดไม่ได้และยังให้เราอดกลั้นอีกเหรอหลังต่อไปพวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถูกต้องแล้วถ้าคืนเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้พวกเรากลับไปไถนาอีกหรือไงทุกคนจะเย็นก่อนได้มะพี่สีไม่เล่นงานหลีก็จะมีเหตุผลเหตุผลเหรอมีข้อเดียวพี่สีคิดว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยสำคัญกว่าพี่น้องเราสิทธิ์ของใครหลีอี้ก็คือสันเซินเทียนไม่ใช่สิทธิ์ของพี่ไงความสัมพันธ์ของฉันกับสันเซินเทียนได้สิ้นสุดลงเมื่อ10ปีที่แล้วเราเหมือนคนแปลกหน้ากันแล้วฉันไม่สนว่ามันจะเป็นอะไรกันแกต้องการป้องกันเขา
พี่สี่มีปัญหาอะไรกันถ้าหากใช่ก็บอกเราทุกคนด้วยถูกต้องไหมล่ะพี่สี่ไหนลองบอกมาสิพี่สี่ฉันคิดว่าควรชี้แจงกับทุกคนนะได้เรื่องมันจะป่านนี้แล้วฉันไม่มีอะไรจะพูดทุกคนพอใจทำยังไงก็เชิญเลยแต่ฉันจะคอยช่วยสนับสนุนแต่มีข้อแม้อยู่อย่างทุกคนห้ามทำพลาดนะฉันพูดได้แค่นี้ว่าไงวันนี้ไม่ไปเที่ยวห้างเหรอเปล่าเหนื่อยมากหรือไงใช เลือกชุดแต่งงานแล้วหรือยังเข้ามาเอาละไม่คุยด้วยนะต้องประชุมก็ได้ว่าไงนั่งก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยยินดีด้วยนะผมเสียเวลากับผู้หญิงคนนี้2ปีสุดท้ายก็จัดการได้อยู่ดีสนใจไหมถ้าอยู่ข้างล่างนี่เองจะแนะนำให้รู้จักนะเพราะวันแต่งงานของคุณผมก็สามารถได้พบเธอแล้วกลัวเธอจำคุณได้เหรอกลัวเธอหนีไปบอกกับหลีว่าคุณจะพ่อหลงซื่อคุณจะปล่อยเธอหนีไปได้เหรอซันซันเทียนร้ายกาจจริงๆหลงซื่อไม่ออกโรงพวกคุณนี่แพ้ไม่เป็นท่าเลยพูดถึงเกมพนันเราก็แพ้แต่คนที่แพ้จริงๆคือหลงซื่อถ้าหากเขาออกโรงต้องปะทะกับหลีเขาไม่ออกโรงทำให้พี่น้องไม่พอใจเขาดังนั้นผมนี่แหละผู้ชนะที่แท้จริงหลงซื่อจะอยู่หรือว่าตายไม่เกี่ยวกับผมเลยผมสนใจแต่ว่าหรืออึจะตามเมื่อไหร่ที่โรงพักของหลีมีตู้เก็บเอกสารไว้ถ้าหากได้ตู้เซฟนี้มาที่จะเล่นงานหลีไม่ยากเลยทำได้ดีมากเอาคืนนี้ผมจะยกกำลังคนไปคนโรงพักหลีขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าคุณพูดโทรศัพท์อยู่ว่าคุยโทรศัพท์เสร็จหรือยังขอโทษนะครับพอดีนึกได้ว่ามีธุระต้องลาก่อนคุณหยวนจะไปไหนครับฉันจะไปซื้อของเ
ทำไมปล่อยเธอหนีไปได้อะถ้าเจอก็ให้ข้าทิ้งทันทีนะอยู่ในเซี่ยงไฮ้ไม่ได้หนีไปแล้วเหรอวันนั้นเห็นเธอลงเรือหรือเปล่าตอนดึกเธอออกไปเพิ่งจะกลับมาเมื่อเช้านี้เองค่ะเมื่อคืนฉันออกไปดูไหมผมรู้คุณเพิ่งกลับมาเหรอจะไปเจอห่างๆคนหนึ่งเธอโกหกเราเธอไม่ได้ไปไหนเลยเธอไปหาหยงเจ้าเทียมหรือว่าทีวายซงเป็นคนช่วยฉันความจริงแล้วไม่ใช่แสดงว่าเธอควรจะไปตกลงอะไรกับหยงเจ้าเทียนน่ะเธอนี่โง่จริงๆทำไมทำอย่างนี้นะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเธอต้องการจะเตือนอะไรเราไม่ว่ายังไงจับยนต์มิงโถให้ได้ถ้าเธอจำฉันได้แผนการจะต้องเริ่มใหม่หมดกับหยงเจ้าเทียนคนเดียวยิงสารเลวไม่ยอมระวังตัวเลยยังไม่ไปหาอีกครับเรามาจากกองประชาการมีคำสั่งให้คนที่นี่ไปทางโน้นคนครับนี่เป็นเงินที่เราค้นได้จากที่นี่ถ้าเขาจำเป็นเขาต้องให้คุณเป็นพยานในศาลด้วยนะครับพายุวันนี้มือไม่ขึ้นมาทำอะไรก็เลิกละไม่มีอารมณ์จะนั่งเล่นนะพวกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นทำไมเพราะคนของคุณเพราะเขาเอาโยนเบงโทษให้คุณได้ละเธอถูกคุณจับได้ยังไงที่โยนเบงโทษหนีไปได้ก็เพราะลีอีนั่นแหละผมไม่เข้าใจใครเป็นคนบอกเธอใครบอกไม่สำคัญทำอย่างเงี้ยยิ่งง่ายอ่ะเพียงแต่คุณจับลีอิขังเขาไว้อย่าให้พวกเขาติดต่อกันโยนเบียงโทษต่อไปจากเซี่ยงไฮ้แต่ตอนนี้ที่ผมวิตกอยู่คือกองศูนย์ห้าประเทศครั้งนี้ผมเอาแน่และผมมีหลักฐานเขากินสินบนผมมีเหตุผลเยอะแยะลีอิจะถูกคุณจับง่ายๆไม่มีทางสิฮ่า
ผมล้อมสี่ถนนเอาไว้หมดแล้วเราจะมาดูกันว่าจะจับได้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นสารพัดเมื่อกี้คนของป่าหยงมาเอาเงินไปหมดเลยแล้วคุณหาที่อื่นดีไหมมีครับรู้สึกพวกเขารู้ว่าเงินเก็บที่ไหนนะฮะและมีกุญแจด้วยสารพัดพวกรู้ได้ยังไงวันนี้ถูกุ้ยไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยหรือว่าจะเป็นเขาไม่นึกเลยถูกุ้ยทำอย่างนี้ได้เก็บของทั้งหมดฉันจะออกไปข้างนอกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดิ์ได้ยินไหมได้ยินครับตรวจนับเงินมาแล้วพบได้จากโรงพักสารวัตรลีฮิที่4ถนนเงินที่ต้องสงสัยช่อราชบังหลวงไปเงินจำนวน 100,000 เหรียญเพื่อผลประโยชน์ของชาวเซี่ยงไฮ้ผมหวังว่ากองสุนทั้ง4ประเทศรวมกับทีวายซกจะอนุญาตให้ผมนำกำลังเข้าไปจับลีอิได้โอเค yes ประธานซกและคุณล่ะโอเคขอบคุณนี่ดื่มหน่อยเช้าวันนี้เนี่ยผมได้ยินเรื่องขำขันสันติบาลคนที่คนทั่วเมืองรู้ว่ากินสินบนมากที่สุดบอกผมกับกองสุนอีก4ประเทศว่าสันติบาลคนที่คนทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้รู้ว่าไม่กินสินบนกินสินบน ผมกำลังพูดถึงใครคุณก็น่าจะรู้ มันเหลวไหลใช่หรือเปล่าล่ะ กองสุน4ประเทศตอบตกลงแล้วไม่สนใจ4ถนนอีกต่อไปส่วนผมก็เห็นชอบโดยขอบคุณที่คุณสามารถบอกผมอย่างน้อยก็นับว่าผมเป็นเพื่อนคุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณไม่คิดว่าผมทรยศคุณเหรอแต่ละคนก็มีหลักการทำงานของตัวเองเขาไม่ถือสาหรอกก็เหมือนที่คุณมีหลักการทำงานของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนแปลงถูกต้องเพื่อหลักการแล้วคุณไม่เซ็นอนุญาตให้เปิดคาสิโนใน4ถนนเพื่อหลักการแล้วคุณไม่กลัวเป็นศัตรูกับป๋าหยงและพี่น้องของหลงซื่อใช่ไหมเมื่อพบอุปสรรคแล้วเปลี่ยนหลักการใหม่มันก็ไม่ใช่หลักการนะถ้าคุณเอาหลักการมาช่วยผมแล้วก็อย่างนั้นมันก็จะดีเสียดายหลายปีมาเนี่ยผมเปลี่ยนความคิดคุณไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังใช่คุณเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้จึงได้ละทิ้งผมไปใช่ในแง่ของการลงทุนลงทุนระยะยาวไม่มีผลตอบแทนสมควรจะปล่อยไปนับจากคืนนี้ไปผมกองสุน4ประเทศจะไม่คุ้มครอง4ถนนอีกแต่ว่าเราจะไม่ริบอำนาจของคุณแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นั่นคุณต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวพรุ่งนี้ป๋าหยงเขาจะนำกำลังคนเข้าไปที่4ถนนรู้สึกว่าเขาเกลียดชังคุณมากอยากให้คุณตายหลี
คนเดียวที่ช่วยคุณได้คือหลงซื่อและตัวคุณเองเพียงแต่คุณอนุญาตให้เปิดคาสิโนใน4ถนนหลงซื่อจะมีข้ออ้างช่วยเหลือคุณไวแดงนี่มันดีจริงๆเสียดายผมรับปากเขาว่าจะเลิกเล่าน้ำใจของคุณผมซาบซึ้งมากยกเลิกวันหยุดของทุกคนจะต้องมารายงานตัวที่นี่3ทุ่มครับครับคุณคิดจะบุกไป4ถนนอย่างนั้นลีอิมี2มืออย่างมากถือปืนแค่2กระบอกผมไม่เชื่อว่าปืน 3,000 กระบอกของเราจะสู้เขาไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ผมมีวิธีซึ่งไม่ต้องปะทะกันและทำให้ลีอิยอมให้จับแต่โดยดีอยากจะฟังมั้ยกลับเลยเลยค่ะว่าไงคะเจอซ่องจิตยืมไหมคะไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเสี่ยเอ๋อเก็บเสื้อผ้าสองสามชิ้นพาอันเอ๋อไปจากเซี่ยงไฮ้ก่อนเพราะอะไรคะไม่ต้องกลัวสถานการณ์อย่างนี้ฉันก็ไม่อยากจะอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วแต่ว่าเอาไว้ฉันจะตามไปสมทบทีหลังคืนนี้เธอกับอันเอ๋อนั่งรถไฟไปกวางเจ้าให้ฉันอยู่รอพี่นะอย่าเลยเชื่อฉันเถอะนะงั้นโปร่งใสเธอตอนนี้ทั่วซี่ยงไฮ้มีแต่หลงซื่อจะช่วยเขาได้คืนนี้ฉันจะไปหาเขาพี่จะช่วยเขาหรือเปล่าช่วยอยู่ๆต้องไปจากเซี่ยงไฮ้อดใจหายไม่ได้เราไปถ่ายรูปด้วยกันนะถ่ายรูปเหรอคะก็ไว้เป็นที่ระลึกไงก็ได้ค่ะขอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะ